อาการล่าสุดไทยเอกพันธ์คู่แฝดฮีโร่ใจบุญบรรลือฤทธิ์เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเจอก้อนเนื้อจากที่ก่อนหน้านี้นะคะคู่แฝดจิตอาสาได้ตระเวนไปทั่วเมืองไทยเลยล่ะค่ะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ผ่านมาผ่านพ้นไปค่ะอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ภาคอีสานนะคะซึ่งไทยและบินบรรลือฤทธิ์ก็ได้ลงทั้งแรงกายและก็แรงใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะ Facebook เทวดาเดินดินได้โพสต์ภาพไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์คู่แฝดคู่บุญของบินบรรลือฤทธิ์ค่ะที่ทำเอาหลายคนนั้นตกใจนะคะพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าล่าสุดได้มีรายงานเรื่องการเข้ารับรักษาตัวของนักแสดงหนุ่มหัวใจอาสาไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เมื่อช่วงเช้าของวันที่13มกราคม2563ได้เข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ใต้หัวไหล่ที่โรงพยาบาลพญาไท1ทั้งนี้นะคะไทยเอกพันธ์ก็ได้ออกจากห้องผ่าตัดแล้วล่ะค่ะเข้ารับการพักฟื้นในห้องธรรมดาแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาอัปเดตอาการโดยรวมนะคะขณะนี้ปลอดภัยดีค่ะแต่ก็ยังมีอาการปวดที่แผลนะคะแล้วก็อาเจียนจากการเมายานั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ได้เข้ามาให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กับนักแสดงจิตอาสาอย่างคุณไทยอย่างล้นเหลือเลยล่ะค่ะและแน่นอนค่ะว่าทางเรานะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ไทยเอกพันธ์ด้วยล่ะค่ะขอให้หายไวๆนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ